ื่องจากนักเรียนในเขตพื้นที่ของโรงงานบริหารส่วนตำบลนากระชับได้แก่โรงเรียนบ้านนาสีโรงเรียนวัดกบมีโรงเรียนวัดน้ำเพื่องลำดับต่อไปขอเชิญท่านปลัดโครงการบริหารส่วนตำบลนากระชับปลัดสัมพันธ์แท้อื่นกล่าวรายงานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปโดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนและบุคคลภายในครอบครัวก่อนจากยาเสพติดอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนากระชะได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดจึงได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนากระชะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 3. เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักตัวเองและห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้การถือรงโครงการดังกล่าวสำเร็จรุ่งโรจน์ตามวัตถุประสงค์ขอการเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดขอเรียนเชิญครับตัวอื่นก็เลยไม่ไปยุ่งปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหนึ่ง